มีคนเขาขับรถมาบนถนนติวานนท์ตอนดึกนะฮะกำลังขับมาอยู่ดีอยู่ว่าที่นอนสปริงขนาด6ฟุตนิ่มสบายนอนสบายนะตกมาอยู่กลางถนนมองไม่เห็นครับคนขับไปไหนไม่ได้ครับต้องล้อให้คนมาช่วยเอาที่นอนสปริงเนี่ยออกจากใต้รถกระบะออกมานะฮะเหตุเกิดเมื่อตอนเที่ยงคืนครึ่งเมื่อคืนนี้ฮะที่ถนนติวานนท์ตรงข้ามหมู่บ้านลานทองตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะครับที่เกิดเหตุเจอรถเก๋งสีดำนิสสันนะฮะจอดอยู่ในสภาพมีที่นอนแบบสปริงขนาด6ฟุตติดอยู่ใต้ท้องรถอาสาสมัครกู้ภัยต้องพยายามใช้แม่แรงยกรถให้สูงขึ้นเพื่อนำที่นอนออกมาครับแต่ก็ไม่เป็นผลต้องเรียกรถยกเอกชนที่ผ่านทางมาช่วยยกนานกว่า30นาทีจึงเอาที่นอนสปริงออกมาได้ครับสอบถามเจ้าของรถเก๋งชื่อนายจีรพงษ์ใจมั่งบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเขาขับรถมาในช่องทางขวาปกติเลยตอนช่วงนั้นถนนโล่งมากรถน้อยไม่ทันได้สังเกตว่ามีที่นอนตกขวางถนนอยู่จึงทำให้ขับทับจนที่นอนนั้นติดใต้ท้องรถจากนั้นรถเกิดเสียหลักเล็กน้อยแต่โชคดีที่สามารถควบคุมรถได้นะครับจึงไม่เกิดอันตรายหลังจากนั้นเนี่ยมันไปไหนต่อไม่ได้สิครับรถนะที่นอนมันคาอยู่ครับก็สปริงมันดีดต่อไม่ได้แล้วมันดีดเข้าไปแล้วนะครับครับเลยต้องร้องขออาสาสมัครแล้วก็ผู้พบเห็นให้การช่วยเหลือครับโอ้โหอยู่ริมขวาสุดเลยครับเราก็ประมาณขวาสุดอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับมันคือมาก็ไม่ทันเลยเบรกแล้วเขาเบรกแล้วครับแต่มันไปเหยียบแล้วมันพิ้นเลยอ๋อมันก็ม้วนเลยใช่ไหมใช่ครับมันมาใกล้แล้วมองไม่เห็นแค่ขาวๆอ่ะดีรถไม่เสียหลักนะเขาเสียปิดมันเราก็ท้องนะขับไม่ดีก็มีที่นอนสปริงอยู่กลางถนนอันตรายมายังไงก็ไม่รู้ของใครก็ไม่รู้นี่นะครับ